السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านบทเรียนที่ว่าในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ก็เป็นประเด็นสืบเนื่องนั่นก็คือการพูดถึงการละหมาดวันศุกร์นั้นมีกี่รอกอัตและการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นละหมาดเฉพาะหรือไม่อัลอิมามุนนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือกิตาบุลมัจมูอ์ชัรฮุลมุฮัซซับเล่มที่4หน้า402ว่าอัมมัลอะห์กามุฟะอัจมะอะติลอุมมะตุอะลาอันัลจุมุอะตะรักอะตานิส่วนบรรดาข้อชี้ขาดนั้นบรรดาประชาคมมุสลิมเนี่ยก็มีมติเห็นพ้องว่าการละหมาดวันศุกร์นั้นมี2รอกอะฮ์وعلى أنه يسن الجهر فيهما وتسن القراءة فيها بالسورتين المذكورتين بكمالهما และมีมติเห็นพ้องว่ามีสุนนะห์ให้อ่านดังใน2รอกอะฮ์นั้นและมีสุนนะห์ให้อ่านในการละหมาดวันศุกร์ด้วยกับ2ซูเราะห์ที่ได้ถูกระบุมาครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือซูเราะห์อัลจุมุอะห์กับซูเราะห์อัลมุนาฟิกีนนัสอะลัยฮิชาฟิอียุวะตะฟะกะอะลัยฮิลอัศฮาบูอิมามอัชชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ได้กำหนดเป็นตัวบทเอาไว้และบรรดาอัศฮาบุชาฟิยะก็เห็นพ้องตรงกันกับอิมามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ونص الشافعي في القديم على أنه يستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية لا الإمام الشافعي رحمه الله ได้กำหนดเป็นตัวบทไว้ในก้นกอดีมของท่านว่าชอบนะเป็นที่ชอบในการที่อิหม่ามจะอ่านในรอกอะฮ์แรกคืออ่านสับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะอฺลาและอ่านฮัลอาตากะฮะดีษุลกอชิยะห์ในรอกอะฮ์ที่2วะกาลอัรรอบีอ์วะฮุวะรอวีกุตุบิชชาฟิอีอัลจะดีดะห์อิหม่ามอัรรอบีอ์อัลมุรอดีซึ่งเป็นผู้รายงานตําราของอิหม่ามชาฟิอีที่เป็นกุนจะดีดเนี่ยได้กล่าวว่าซะอัลตุชชาฟิอียะห์อันซาลิกะฟะซะกะระอันนะฮูยักตารุอัลจุมุอะฮ์วัลมุนาฟิกีนฉันเคยถามอิหม่ามชาฟีถึงเรื่องดังกล่าวชาฟีก็ได้ระบุว่าเขานั้นเลือกนะซูเราะห์อัลจุมุอะห์และซูเราะห์อัลมุนาฟิกีนวะลาวกะรออะซับบิฮิสวะฮัลอะตากะกานะฮะซะนันและถ้าหากว่าอิหม่ามจะอ่านซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอะอ์ลาก็คือซูเราะห์อัลอะอ์ลาและอันฮะลาตาก็คือสุราอัลกอชียะห์กานะฮะซะนันก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องดีวะกอดซะบะตะฟีศอฮีฮมุสลิมอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะรออะฟิลจุมุอะติบิซับบิฮิวะฮะลาตากะอัยดอนและแน่แท้ได้เป็นที่ยืนยันในซอฮีห์มุสลิมว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยอ่านซับบิฮิสและฮัลอาตานะในการละหมาดวันศุกร์เช่นกัน
والصواب هاتان سنة وهاتان سنة ที่ถูกต้องก็คือการอ่านสองซูเราะห์นี้คือสองซูเราะห์นี้คือจุมอะห์กับมุนาฟิกูนเนี่ยเป็นซุนนะห์และสองอันนี้ก็เป็นซุนนะห์คือซับบิฮิสกับฮัลอาตานะวะกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกเราะอ์บิฮาตัยนิตารันวะบิฮาตัยนิตารันนะและปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็จะอ่านสองซูเราะห์นี้ในบางครั้งและอีสองซูเราะห์นี้ในบางครั้งวัลอัชฮะรุอันชาฟิอีวัลอัศฮาบิอัลจุมอะฮ์วัลมุนาฟิกูนแต่ที่ว่าเป็นที่รู้กันมากที่สุดจากท่านอิหม่ามชาฟิอีเองและอัศฮาบุชาฟิอะห์ก็คือการอ่านซูเราะห์อัลจุมอะฮ์และมุนาฟิกูนนะซึ่งอ่านจบต้นนะรอกาที่1ก็อ่านจุมอะห์จบต้นรอกาที่2มุนาฟิกูนจบต้นไม่ได้แบ่งครึ่งนี่คือซุนนะห์แต่บ้านเรานี่ก็คงจะลำบากแล้วแหละนะเพราะว่าเหลือเวลาละหมาดหน่อยเดียวเห็นไหมที่ว่าเขาอ่านจบต้นเลยอ่านนานเลยก็เคยเจอเหมือนกันที่มัสยิดหลวงอันซาริซุนนะห์ของบางกอกน้อยนั่นเขาอ่านเป็นต้นเลยจบต้นเลยรอกาแรกเนี่ยอ่านจบต้นมันก็ตามซุนนะห์อันนั้นคนตรงนั้นเขาไม่มีธุระเลยมึงเนี่ยแต่ตรงอื่นเนี่ยโดนอิหม่ามโดนแน่อาจจะไปทำงานใช่ وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة لك ولا لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهما ไม่มีความเป็นพิเศษสำหรับสองสุรนี้และนะอื่นจากสองสุรนี้ว่าสุวรุกุลุฮาสาวะอุนฟีฮาดาทุกสุรห์เสมอกันในเรื่องนี้ก็แปลว่าอันต้นไหนก็ได้หมดอิหม่ามฮานาฟีว่างั้นว่ากล่าวมาลิกุนยักระอุฟิลอูลาอัลจุมอะห์วัตตานีฮะลาตากะฮะดีษุลกาชิยะห์แต่อิหม่ามมาลิกบอกว่ารอกาแรกอันสุรจุมอะห์รอกาที่สองอันฮัลอาตาจบไปแล้วหนึ่งมัสอะละห์ว่าในเรื่องอิหม่ามควรจะอันต้นไหนนะถ้าตามมัซฮับชาฟีก็คือที่มัชฮูรมากเลยก็คือจุมอะห์กับมุนาฟิกูนนะรองมาก็คืออะไรซับบิฮิสกับฮัลอาตาแต่ดูเหมือนพวกเราทั้งหลายจะทำตามคำกล่าวของอิหม่ามฮานาฟีนะที่ว่าต้นไหนก็ได้ฮะลิลจุมอะตุศอลาตุลมุสตะกิลละตุนอัมซูฮุรุนมักซูเราะตุนการละหมาดวันศุกร์นั้นเป็นละหมาดที่แยกเป็นเอกเทศคือมันมี2รอกาตมาตั้งแต่ต้นหรือมันคือละหมาดดุฮดที่ถูกย่อเหลือเพียง2นะฟีฮิคิลาฟุนมัชฮูรุนฟีตอริกะติลคุรอซานียีนในเส้นทางการรายงานจากบรรดาอุลามาสังกัดมัซฮับชาฟีที่แคว้นกุรอซานนั้นมีการขิลาฟที่เป็นที่รู้กันอัศฮูฮูมานะบางก็บอกเป็น2โกนบางก็ว่า2วัจฮานีนะอัศฮูฮูมาที่ถูกต้องที่สุดจะเป็น2โกนหรือ2วัจฮานก็แล้วแต่อันนะฮาศอลาตุลมุสตะกิลละตุนการละหมาดนะวันศุกร์นั้นเป็นละหมาดเฉพาะแยกเป็นเอกเทศหมายความว่าไม่ใช่ละหมาดที่ถูกย่อนะอาศัยหลักฐานจากท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ซึ่งเป็นหะดีษหะซันอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันรายงานไว้ในมุสนัดอันนะซาอีอิบนุมาจาอัลบะฮะกีรายงานไว้ในสุนันบอกว่าศอลาตุลอัฎฮารักอาตานีละหมาดดุฮาละหมาดอีดิลอัฎฮานะมี2รอกาตวะศอลาตุลฟิตรีรอกาตานีละหมาดอีดิลฟิตรีนะมี2รอกาตวะศอลาตุสซะฟารีรอกาตานีละหมาดเดินทางนะมี2รอกาตวะศอลาตุลจุมอะฮ์รอกาตานีการละหมาดวันศุกร์มี2รอกาตตะมามุนฆัยรุกอศรินอะลาลิซานนบีกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องนะเป็นความสมบูรณ์ที่ไม่มีข้อบกพร่องบนคำพูดนบีของพวกท่านทั้งหลาย
วะกอดคอบะมานิฟตะรอใครไปกล่าวอ้างเป็นอย่างอื่นน่ะคนคนนั้นสิ้นหวังแล้วทีนี้อีกอันนึงมันก็จะเป็นอะไรอีกอันนึงก็คือเป็นละหมาดดูรีที่ถูกย่อเห็นไหมดังนั้นถ้าจะพูดโดยละเอียดเขาบอกฟิลจุมอะติวัซซุฮรียามุลจุมอะวัซซุฮรียามัลจุมอะติ3อักวาลในการละหมาดวันศุกร์และการละหมาดดูรีของวันศุกร์มีอยู่3โกนด้วยกัน1ใน3โกนนั้นคือกุลวาฮิดะตินอัศลุนบินัฟซิฮีละหมาดแต่ละอันนั้นนะเป็นของเดิมด้วยกับตัวของมันเองละหมาดวันศุกร์ก็เป็นอัซอนเดิมละหมาดซุฮรีก็เป็นอัซอนเดิม2บอกว่าอัซซุฮรุอัศลุนวัลจุมอะตุบัดลุนนะโกนที่2บอกว่าละหมาดซุฮรีนะเป็นของเดิมละหมาดวันศุกร์นะแทนนะไอ้ที่บอกว่าละหมาดวันศุกร์แทนเนี่ยก็คือโกนที่บอกว่าละหมาดวันศุกร์เนี่ยเดิมมันคือละหมาดซุฮรีซึ่งเป็นอัซอนต่อมามันถูกย่อเหลือ2รอกาตนี่โกนที่2วะซาลิซุโกนที่3วะฮุวะอัซอฮูฮานี่คือถูกต้องที่สุดใน3โกนอันนัลจุมอะตะอัศลุนวัซซุฮรบัดลุนแท้จริงการละหมาดวันศุกร์นั่นแหละคือของเดิมเลยส่วนซุฮรเนี่ยเป็นตัวแทนนะเป็นละหมาดที่มาแทนทีนี้ประเด็นมันก็จะสืบเนื่องนะยัมบะกีลิมุศอลลินจุมอะตีอัยันวิยะอัลจุมอะตะบิมัจมูอิมายุสตะรอตุฟินนียะสมควรสำหรับบุคคลที่ละหมาดวันศุกร์การที่เขานั้นจะต้องตั้งเจตนาเนียดในการละหมาดวันศุกร์ด้วยกับประมวลสิ่งที่ได้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเนียดคือมีกอซอดตะรัตตะเย็นนะฟะลานวาอัซซุฮรากอลอิมามุลฮารามัยนกอลซอฮิบุตตักรีบถ้าหากว่าเขานี่เจตนาว่าละหมาดซุฮรีในขณะที่จะละหมาดวันศุกร์เนี่ยดันไปเนียดเป็นละหมาดซุฮรีอิหม่ามฮารามัยนกล่าวว่าเจ้าของตำราอัตตักรีบได้กล่าวว่าอินกุลนาอัลจุมอะตุศอลาตุลมุสตะกิลละตุนฟะลาบุดดะมินนียะติลจุมอะติถ้าหากเรากล่าวว่าละหมาดวันศุกร์นั้นมันเป็นละหมาดที่แยกเป็นเอกเทศก็จำเป็นจะต้องเนียดวันศุกร์ด้วยว่าข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูวันศุกร์ฟะลานาวาซุฮรันมักซูเราะตันลัมตะศิฮะดังนั้นถ้าหากว่าเขาไปเนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดซุฮรีที่ถูกย่อเป็น2รอกอัตใช้ไม่ได้ในการเนียดยุ่งแล้วมันเป็นผลมาจากตรงมุตะกี้มาซะลามุตะกี้วะอินกุลนาฮิยะซุฮรุนมักซูเราะตุนฟานาวาซุฮรันมักซูเราะตันฟะวะจะฮานีแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าถือตามกลที่บอกเป็นซุฮรีที่ถูกย่อแล้วเขาก็ไปเนียดว่าซุฮรีถูกย่อเป็น2รอกอัตข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซุฮรีย่อเป็น2รอกาตมี2ประเด็นอะฮะดุฮูมาตะซิฮุจุมอะตุฮูลิอันนะฮูนวัศอลาตะอะลาฮะกีกะติฮา1ใน2ประเด็นนั้นถือว่าการละหมาดวันศุกร์ของเขาใช้ได้เพราะเขาเนียดละหมาดตามข้อเท็จจริงของมันไอ้คำว่าข้อเท็จจริงในที่นี้ก็คืออะไรข้อเท็จจริงของฝ่ายที่มีโกนเชื่อว่าละหมาดวันศุกร์น่ะเดิมมันคือซุฮรที่ถูกย่อวะซานีลาตะซิฮุนะวัจฮุนซานินเนี่ยบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของการเนียดก็ต้องมีการตัมยีซมีการจำแนกดังนั้นก็วาญิบจะต้องจำแนกด้วยกับสิ่งที่มันเฉพาะละหมาดวันศุกร์นะก็แหละเจ้าของตำราซอยบุตตักรีบกล่าวว่าวะลาวนวาอัลจุมอะตะฟะอินกุลนาฮิยะศอลาตุลมุสตะกิลละตุนอัจซะอะตุถ้าหากว่าเขาเนียดละหมาดวันศุกร์ดังนั้นก็ให้พิจารณาว่าถ้าหากเราถือตามโกนที่บอกว่าละหมาดวันศุกร์เป็นละหมาดที่แยกเป็นเอกเทศก็ถือว่าใช้ได้ถ้าก็เนียดละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าหากว่าเราไปถือตามโกนที่บอกว่ามันคือละหมาดซุฮรีที่ถูกย่อนะ
ถามว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเนียดคำว่ากอซอดหรือเปล่านะมีอยู่สองประเด็นอีกเหมือนกันที่ซอแฮก็คือไม่มีเงื่อนไขนะเนียดแค่ว่าละหมาดจุมอะห์ก็ใช้ได้แล้วทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าไปเนียดละหมาดซุรีเลยล่ะไม่มีคำว่ากอซอดอันนี้ว่าซุรีกอซอดสองรอกาอัตยังมีมูลนะยังมีมูลยังมีโกนเพราะว่าโกนที่ถูกต้องมันคืออัลซอฮ์มากอบิลโกนก็คือตรงข้ามคือซอแฮถือว่ายังใช้ได้แต่ที่ดีเนี่ยเลี่ยงนะเนียดแล้วมาวันศุกร์สองรอกาอัตจบเลยอย่าไปต้องไปยุ่งกับเรื่องดูฮดกอซงกอซอดสองรอกาอัตอะไรเดี๋ยวมันมีคนบอกใช้ไม่ได้เห็นไหมทีนี้จะเนียดข้าพเจ้าละหมาดซุรีไม่ได้บอกรอกาอัตหรอกข้าพเจ้าละหมาดซุรีไม่ได้บอกกอซอดด้วยมุตลักแบบมุตลักโดยไม่มีการตะอัรรุดลิลกอสรีไม่มีการบอกว่าซุรีที่ถูกย่อลัมตะซิฮฮะบิลาคิลาฟิละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เนียดนั้นใช้ไม่ได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งนะอันนั้นก็เอาที่สบายๆข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูจุมอะห์ละหมาดวันศุกร์ละหมาดฟัรดูวันศุกร์นะแค่นี้แหละถ้าเป็นอิหม่ามก็ต้องเนียดว่าเป็นอิหม่ามด้วยเพราะว่ามันคนเดียวมันใช้ไม่ได้ส่วนมะมุมน่ะนะอันนั้นไม่ต้องนะไม่เป็นเงื่อนไขเนียดก็ได้ไม่เนียดก็ได้นะส่วนในเรื่องของละหมาดญะมาอะห์ทั่วไปมะมุมก็ต้องเนียดว่าตัวเองเป็นมะมุมไม่งั้นหรืออย่างน้อยก็ต้องนะมีการจำแนกแยกแยะว่าตามคนข้างหน้าจะละหมาดไปโดยไม่ได้นึกว่าตัวเราน่ะตามเขาอย่างงี้มันก็ไม่ได้ผลบุญในการละหมาดญะมาอะห์ส่วนอิหม่ามเนี่ยไม่ต้องเนียดว่าเป็นอิหม่ามก็ได้ในละหมาดญะมาอะห์ทั่วไปถือว่าการละหมาดซอแต่ก็ไม่ได้ผลบุญแต่จะเอาผลบุญก็ต้องเนียดว่าเป็นตัวอิแมการเนียดในระหว่างละหมาดนั้นเช่นมะมูมันมาทันรอกาอ์ที่3การเนียดว่าเป็นตัวอิหม่ามของตัวอิหม่ามซึ่งก่อนหน้านั้นละหมาดอยู่คนเดียวแล้วมีคนมาต่อเนียดเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างการละหมาดถือว่าไม่มักกะรุมได้อ้าวต่อมา ว่าในเรื่องซุนนะสำหรับบุคคลที่ต้องการจะไปละหมาดวันศุกร์นะมีหะดีษระบุเอาไว้เขาบอกว่าวะกุสลุนจุมอะฮ์ติซุนนะตุนการอาบน้ำทั่วร่างกายในวันศุกร์นั้นเป็นซุนนะห์วะไลซะบิวาญิบินวุญูบันยุอศาบิตัรกีฮิบิลคิลาฟินอินดะนาและไม่ถือว่าเป็นสิ่งวาญิบอันเป็นประเภทการวาญิบที่บุคคลละทิ้งมันจะถือว่ากระทำมะเสียอันนี้โดยไม่มีข้อขัดแย้งในทัศนะของอัซฮาบุชะฟีอะห์เพราะว่าในมัซฮับอื่นก็ถือว่าเป็นวาญิบมันมีบางมัซฮับที่พูดเรียกวาญิบละหมาดซุกนี่ไม่ได้วาญิบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกที่ไม่อาบน้ำอยู่มาตลอดไม่มีการอาบน้ำนะใครที่ไม่อาบน้ำนี่ก็วาญิบสัปดาห์หนึ่งคุณต้องอาบแหละแปลว่าถึงวันศุกร์วาญิบคุณต้องอาบแล้วมันจะอยู่เป็นปีไม่อาบน้ำเข้าใจป่ะในกรณีที่มันไม่มีจุนุบมันไม่มีเหตุไม่มีอะไรนะจะอยู่ตลอดโดยไม่อาบน้ำเนี่ยไม่ได้ฝ่ายนี้ก็เลยกำหนดเลยว่าถ้าหนึ่งสัปดาห์ต้องมีอาบน้ำทีก็คือวันศุกร์แต่ในมัซฮับชาฟีนี่ก็ถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ไม่ใช่วาญิบวะฟีมันยุซันนุละฮูอัรบะตุเอาจูฮินและในกรณีของบุคคลที่มีซุนนะห์ให้อาบน้ำสำหรับเขาเนี่ยมีอยู่4ประเด็นใครบ้างอัศฮีฮูที่ถูกต้องใน4ประเด็นนี้อัลมันซูซูที่ถูกกำหนดเป็นตัวบทของอิหม่ามชาฟีวะบิฮิกอฏออัลมุซันนิฟวัลจุมฮูรุละตามนีนอัลมุซันนิฟคืออิหม่ามชิรอซีเจ้าของตำราอัลมุฮัซซับและจุมฮูรหมายถึงจุมฮูรอัศฮับชาฟิอียะนะจุมฮูรอัชชาฟิอียะกล่าวว่ายุซันนุลิกุลลิมันอะรอดะฮุดูรัลจุมอะฮ์ติ
การอาบน้ำทั่วร่างกายนั่นเป็นซุนนะห์สำหรับบุคคลทุกคนที่มีความต้องการจะมาร่วมละหมาดวันศุกร์ซาวาอุนอัรรอจูลวัลมะรอะตุวัศบีวัลมุซาฟิรวัลอับดุวะไกรุฮุมลิซาฮิรีหะดีษอิบนุอุมะระไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กคนเดินทางทาสนะและอื่นจากพวกเขาเหล่านั้นคือใครก็ตามที่อารอดะฮุดูรัลญุมอะห์มีความประสงค์จะมาร่วมละหมาดวันศุกร์มีซุนนะห์ให้อาบตามซอเฮดก็คือตามความหมายที่ปรากฏชัดของหะดีษอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรที่รายงานว่ามันจาอะมินกุมอิลัลญุมอะฮ์ฟัลยักตะซิลนะบุคคลใดจากพวกท่านที่มาวันศุกร์เขาผู้นั้นก็จงอาบน้ำเห็นไหมมันคุมหมดใครที่มาวันศุกร์พูดว่าใครที่มาวันศุกร์เขาผู้นั้นจงอาบน้ำไอลามุลอัมตัวเนี้ยนะบ่งชี้ว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะไม่ใช่อัลอัมรุลวุจูบวะลิอันนัลมุราดอันนะฎอฟะตุวะฮุมฟีฮาซาซะวาอุนและเพราะเป้าหมายก็คือเรื่องการทำความสะอาดซึ่งตรงเนี้ยเสมอกันหมดใครที่มาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเด็กผู้หญิงก็ไม่ว่ายิบต้องมาละหมาดวันศุกร์แต่ถ้าจะละหมาดวันศุกร์มาละหมาดวันศุกร์มีสุนัตให้อาบน้ำเห็นไหมเด็กก็ไม่ว่ายิบต้องมาละหมาดวันศุกร์แต่ถ้ามันจะมาก็ให้มันไปอาบน้ำคนเดินทางไกลก็ไม่ว่ายิบต้องละหมาดวันศุกร์แต่ถ้ามันจะมาร่วมละหมาดให้มันอาบน้ำหน่อยไม่ใช่มาห้องมาเลยใช่ไหมวะลายุซันนุลิมันลัมยูริดิลฮุดูรอและไม่เป็นซุนนะไม่มีซุนนะสำหรับบุคคลที่ไม่ประสงค์มาร่วมการละหมาดวันศุกร์นะวะอิงกานะมินอะห์ลิลญุมอะฮ์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งจากอะห์ลุลญุมอะฮ์ก็ตามถ้ามันไม่มามันก็ไม่ต้องถึงแม้ว่ามันเนี่ยเป็นคนที่เป็นอะห์ลิลญุมอะฮ์ก็คือนะวาญิบต้องมาละหมาดวันศุกร์แต่มันไม่มานี่ก็ไม่มีสุนัตมันแปลกไหมล่ะไอ้ใครที่เป็นอะลีจุมาไม่มาก็ให้ละหมาดสุนัตเอ้ยให้อาบน้ำสุนัตที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องมาไงงั้นเด้อใช่ป่ะต่อมาหะดีษอีกสำนวนบอกมันอัตัลจุมอะตะมินัรริจาลวันนิซาอิฟัลยักตะซิลบุคคลใดมาจุมอะห์มาวันศุกร์ไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงเขาผู้นั้นก็จงอาบน้ำว่ามันลำยะที่ฮาฟะไลซาอะไลฮิกุสลุนมินาริจาลวันนิซานะบุคคลใดไม่ได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงอิหม่ามบัยฮากีรายงานด้วยสำนวนนี้ด้วยสายรายงานที่ซอฮีห์อันนี้ชัดเจนนี่คือ1ใน4ทัศนะ1ใน4ประเด็นที่มีรายงานไว้ในมัซฮับชาฟิอีที่ถูกต้องคือเฉพาะคนที่ประสงค์จะมาร่วมละหมาดวันศุกร์จะเป็นใครก็ตามแต่นะ2ยุซันนุลิกุลิมันฮะฎอระฮาวะลิมันฮุวะมินอะห์ลิฮานะมีซุนนะห์ให้อาบสำหรับบุคคลที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ก็เหมือนกันแรกแต่ว่าต่างจากแรกในกรณีบุคคลที่เป็นอะห์ลีญุมอะห์วะมะนาฮูอุซรุลละมันมีอุซรเขาไม่สามารถจะมาละหมาดได้นะอันนี้อันที่2อันที่3ลายุซันนุอิลลาลิมันลาซิมะฮูฮุฎูรุฮาไม่มีสุนัตยกเว้นบุคสำหรับบุคคลที่นะไอการมาร่วมละหมาดวันศุกร์เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเขาก็คล้ายๆการก่อนอันที่4บอกว่ายูซันนุลิกุลิอะฮาดินซะวาอุนมันฮะฎอระฮานะวะไกรุฮูมีสุนัตสำหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์หรืออื่นจากนั้นลิอันนุกะยอมิลอีดนะเพราะมันเหมือนกับวันอีดว่าหัวมาชูดุนเป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานกันนะเอาก็ว่ากันไปแต่จะถือตามทัศนะนี้ก็เอาไปก็อาบไปกันแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์นะมันก็เป็นเรื่องดีอาบน้ำเห็นไหมกอลอัศฮาบุนาอัศฮาบุชาฟิยะของเราได้กล่าวว่าวะกตุจาวาซิกุสลินจุมอะติมินตุลูอิลฟัจรอิลาอัยดุคูลฟิศศอลาห์เวลาสำหรับอนุญาตในการอาบน้ำนะวันศุกร์เนี่ย
ก็ตั้งแต่ฟัจร์คือแสงอรุณจริงขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าสู่การละหมาดนะกาลูวะลายะจูซุกับลัลฟัจรีและบรรดาอัศฮาบุนายังได้กล่าวว่าไม่อนุญาตก่อนฟัจร์ขึ้นคำว่าไม่อนุญาตแปลว่าถ้าจะเอาสุนัตนะไม่ใช่ว่าห้ามอาบน้ำนะเดี๋ยวเข้าใจอาบน้ำน้ำตอนไหนก็ได้ทีนี้เขาพูดว่าเวลาเข้าแล้วก็ได้สุนัตในการอาบน้ำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าสู่การละหมาดวันศุกร์แล้วเขาก็ใช้สำนวนว่าไม่อนุญาตก่อนฟัจร์อ๋อยุ่งตายแล้วไม่อนุญาตก่อนฟัจร์คำว่าไม่อนุญาตก่อนฟัจร์หมายความว่าถ้าไปอาบก่อนฟัจร์ไม่ได้สุนัตแค่นั้นไม่ใช่ว่าห้ามอาบน้ำเข้าใจไหมแล้วก็เราจะอาบก่อนฟัจร์มันจะเป็นอะไรล่ะนะวัตตะฟะกูอะลาอันอัลอัฟฎอลตะอคิรูฮูอิลาวักติซะฮะบิลัลญุมุอะห์นะคือที่เหตุที่บอกว่ามันต้องหลังฟัจร์ไปแล้วเพราะอะไรเพราะละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันไม่ใช่ต้นวันมันไม่เหมือนกับกรณีอาบน้ำเนื่องในวันอีดอาบน้ำเนื่องในวันอีดเนี่ยละหมาดอีดมันละหมาดหัวรุ่งละหมาดเช้าเห็นไหมล่ะก็อิหม่ามกอซาลีหลายคนแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มุกตัดก็คือเริ่มเข้าเวลาได้สุนัตในการอาบน้ำเนื่องจากวันอีดเนี่ยตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไอ้นี่มันร่นไปยันหลังเที่ยงคืนเพราะอะไรเพราะอาบหลังเที่ยงคืนไปแล้วเช่นอาบตอนตีหนึ่งเจ็ดโมงครึ่งละหมาดแล้วมาดีมันก็ยังไม่ทันหืนวะยังไม่มีกลิ่นหืนเห็นไหมกลิ่นมะหองมะหองยังไม่มาแต่นี่ละหมาดวันศุกร์ในนู้นกว่าจะละหมาดมันก็คือเวลาซุฮรีมันต้องเข้าเวลาซุฮรีมันเลยไปอีกนู้นน่ะมันก็เลยต้องร่นมาให้มันเป็นหลังฟัจร์ขึ้นถึงจะได้สุนัตในการอาบน้ำนะแต่ที่เห็นตรงกันเลยว่าที่ดีที่สุดก็คือล่าการอาบน้ำนั้นไปจนกระทั่งถึงเวลาที่จะไปละหมาดวันศุกร์แต่จะไปตอนไหนแกก็อาบก่อนไปกันแล้วกันนะส่วนอิหม่ามมาลิกีเนี่ยท่านพูดไปชัดเจนเลยว่าวะลายะซิฮุอิลลาอินดะซะฮาบีใช้ไม่ได้ยกเว้นอีตอนจะไปเท่านั้นหมายความว่าไม่ได้สุนัตอะไรเลยอีตอนจะไปเท่านั้นแหละก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้ประเด็นولو اغتسل ثم احدث او اجنب بجماع او غيره لم يبطل غسل الجمعه عندنا สมมุติว่าเขาอาบน้ําทั่วร่างกายแล้วอาบน้ําสุนัตจะไปละหมาดวันศุกร์ต่อมาเกิดมีหะดัษต่อมาเกิดมีหะดัษนะเกิดมีหะดัษหรือเขามีจุนุบเนื่องด้วยการจีมะหรืออื่นจากการจีมะมีจุนุบเนื่องจากการจีมะเนี่ยเข้าใจได้อื่นจากการจีมะยกตัวอย่างการเคลื่อนของอสุจินะมันก็ถือว่ามีจุนุบแล้วไม่ได้ไปจีมะใครหรอกไปทำให้มันเคลื่อนถามว่าไอ้การมีจุนุบหรือมีหะดัษติวาเนี่ยมันไปทำให้การอาบน้ำวันศุกร์นั้นเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่คำตอบคือลัมยุบติลกุสลัลจุมอะติอินดะนาในทัศนะของซาบุชาฟิอียะแล้วถือว่าไม่กระทำให้การอาบน้ำวันศุกร์นั้นเป็นโมฆะคือยังใช้ได้ทีนี้จะไปละหมาดใช่ไหมล่ะตัวเองดันไปมีจุนุบหลังจากนั้นทำไงบัลยักตะซิลุลิญญะนาบะถ้าว่าเขาก็ไปอาบน้ำเนื่องจากการมีจุนุบก็ไปอาบน้ำยกกระดาษใหญ่ไม่ใช่อาบน้ำมันสุกอาบน้ำสุกใช้ได้แล้วได้สุนัตไปแล้ววะยาบะกากุสลุนจุมอะติอะลาซิฮะติไอการลําอาบน้ำมันสุกนั้นยังคงอยู่บนความถูกต้องของมันถือว่าซอวะลิอันนุกอดซอฮะวะลาวะจะลิอิบตอลิเพราะแน่แท้การอาบน้ำมันสุกนั้นมันใช้ได้ไปแล้วจึงไม่มีประเด็นใดๆในการที่จะไปทำให้มันนั้นเป็นโมฆะนะต่อมา
وأما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عن الجنابة والجمعة معا ส่วนเมื่อนะเมื่อปรากฏว่าในวันศุกร์นั้นมันวาญิบเหนือเขาในการที่จะต้องอาบน้ำยกหะดัษใหญ่คือการมีจุนุบหมายความไงหลังละหมาดซุบฮ์ไอ้นี่จำจีมะเขือเปาะไงก็มีจุนุบยังไม่ได้อาบน้ำยกยังไม่ได้อาบน้ำสุนัตนะยังไม่ได้อาบน้ำสุนัตวันศุกร์นะแต่ปรากฏว่ามันวาญิบที่จะต้องอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เนื่องจากมีจุนุบก็เลยไปอาบน้ำฟานาวัลกุสลอาลินจานาบัติวัลจุมาติแล้วเขาก็ตั้งเจตนาอาบน้ำอันเนื่องจากการมีจุนุบและละหมาดวันศุกร์ด้วยจะไปร่วมละหมาดวันศุกร์ด้วยมันทวินทูอินวันอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ด้วยเนียดเนี่ยเวลาเนียดอาบน้ำวันศุกร์ด้วยคู่กันฟัลมาซฮับศิฮะตุกุสลิฮิละฮูมาจะมีอันดังนั้นตามมัซฮับในกลมุตะมัดก็คือการอาบน้ำของเขาสำหรับสองกรณีนั้นใช้ได้ทั้งคู่ใช้ได้ทั้งคู่ในทูอินวันในตัวเนี้ยนะตามนี้อัลมุซันนิฟคืออิหม่ามชิรอซีและจุมฮูรก็คือปวงปราดในมัซฮับชาฟีที่ขาดมันก็มีวะจุนตออีฟพูดเอาไว้แต่เป็นของอัลกุรอซานียูนเขาบอกใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นตออีฟอันนั้นเป็นมัซฮับมาลิกเป็นมัซฮับอิหม่ามมาลิกีวัสตะดัลวัสตุดิลลิลมัซฮับบิมาอีซาเขาบอกถูกอ้างหลักฐานให้แก่มัซฮับมาสนับสนุนประเด็นตรงเนี้ยบิมาด้วยกับกรณีที่ว่าอีซาลาซีมาฮากุสลูฮัยดินวะกุสลูจานาบะตินเทียบเรียงเมื่อหญิงนั้นวาญิบต้องอาบน้ำยกหะดัษใหญ่อันเนื่องมาจากหมดเฮดแล้วก็อาบน้ำจุนุบด้วยอาบน้ำจุนุบด้วยแล้วไปเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะเกิดขึ้นตอนไหนก็หลังหมดเฮดไงก็หลังหมดเฮดเนี่ยมัซฮับฮานาฟีบอกคำว่าหมดเฮดเนี่ยฟะอิซาตะฏอฮารนะฟะอิซาตะฏอฮารนะฟะตูฮุนนะดังนั้นเมื่อพวกนางเหล่านั้นตะฏอฮารนะสะอาดแล้วแปลว่าเกี่ยงแล้วหมดเฮดแล้วหมดเลือดเฮดแล้วก็สามารถจะร่วมหลับนอนกับพวกนางได้ฟะตูฮุนนะก็จงมายังพวกนางนี่แปลว่ามาร่วมหลับนอนได้นอนเลยก็ปรากฏว่าอีตอนหมดเฮดเนี่ยอาบน้ำยกหะดัษยังไอ้บังนอนเลยนอนกับเขาเลยเกิดอะไรขึ้นอีกยูนบผู้หญิงคนนี้มี2 อย่างในกรณีเดียวกันแต่ในมัซฮับชาฟีเนี่ยพูดว่าเมื่อหญิงนั้นหมดเฮดแล้วยังไม่ได้อาบน้ำยกหะดัษเนี่ยห้ามที่จะไปร่วมหลับนอนกันแปลว่าฮารามไปทำตรงนั้นนะฮารามเพราะแต่ต่อฮารนาในที่นี้หมายความว่าต้องต่อฮารอก่อนก็คือต้องอะไรต้องอาบน้ำยกหะดัษก่อนก็แปลว่าอิหม่ามในมัซฮับชาฟีเนี่ยต้องอาบน้ำสองครั้งนะอาบน้ำยกหะดัษเนื่องจากหมดเฮดหนึ่งครั้งสามีถึงจะร่วมหลับนอนได้หลังจากนั้นเป็นไงก็มีจุนุบก็อาบน้ำเนื่องจากการมีจุนุบสองครั้งแต่ในมัซฮับฮานาฟีนี่ทูอินวันเหมือนกันอาบทีเดียวเลยไอ้ที่เขาบอกว่าฮารามนะเขาไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ไอ้การร่วมหลับนอนกันตรงนั้นนะฮารามแต่มันก็เป็นยูนุบอยู่ดีนั่นแหละมันก็มียูนุบอยู่ดีแหละผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะล่ะเพราะมีการล่วงล้ำฮัชฟะกันเกิดขึ้นอินติกออุลคิตานันคิตันสองอันมาเจอกันเขาบอกว่าดังนั้นเมื่อหญิงเนี่ยจำเป็นจะต้องอาบน้ำยกหะดัษเนื่องจากหมดเฮดและอาบน้ำเนื่องจากมียูนุบหรือมีการเคลื่อนอสุจิของหล่อนมีการเคลื่อนอสุจิของหล่อนนะฟานาวัตฮูมาแล้วนางก็ตั้งเจตนาเอาสองอย่างเลยคืออาบน้ำยกนะฮะดัษอันเนื่องมาจากหมดเฮดกับยูนุบ
เอานาวาบิศอลาตีหรือชายเมื่อกี้เป็นกรณีผู้หญิงอาบน้ำเอานาวาบิศอลาตีฮิอัลฟาร์ดะนะวะตะฮียะตุลมัสยิดหรือเขาเนียดด้วยการละหมาดของเขาซึ่งเป็นฟาร์ดูและการตะฮียะตุลมัสยิดเช่นคนคนหนึ่งเข้ามาละหมาดที่มัสยิดโดยที่ยังไม่ได้นั่งลงโดยเขาเนียดละหมาดกอดอนี่เป็นฟาร์ดูป่ะมากอดอเขายังไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ไอ้หัวเนี่ยมันตื่นไม่ทันมันก็เลยไม่ได้ละหมาดซุบฮ์ไอ้การกอดอซุบฮ์มันเป็นฟาร์ดูป่ะเป็นฟาร์ดูกี่รอกาต2รอกาตในขณะเดียวกันมันเนียดเบิ้ลเลยเนียดเบิ้ลแปลว่ามันกอดอฟาร์ดูซุบฮ์ด้วยและตะฮียะตุลมัสยิดด้วยหุกมว่าไงฟะอินนะฮูยุจซิอูฮูอันฮูมานะก็แท้จริงนะใช้ได้ไอการเนียดอย่างเนี้ยใช้ได้แทนจากทั้งสองนั้นผู้หญิงเนียดอย่างที่ว่านั้นก็ใช้ได้นะหรือเนียดละหมาดฟัรดูด้วยตะฮียะตุลมัสยิดด้วยก็ถือว่าใช้ได้ว่าแล้วนาวากุสลันจุมาติลัมตะฮซุลอานิลจานาบะติอะลัลมัซฮะบีทีนี้คนคนนี้มีจุนุบแล้วก็จะไปละหมาดมัสยิดก็มีสุนัตให้อาบน้ำเนื่องจากจะไปละหมาดมัสยิดเวลาเนียดอาบน้ำเขาดันไปเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำสุนัตในวันศุกร์ถือว่าเท่ากับเป็นการยกหะดัษเนื่องจากการมีจุนุบหรือไม่ไม่เพราะเนียดดันไปเนียดสุนัตวันศุกร์นะก็ถือว่าไอการอาบน้ำจุนุบนั้นไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นตามมัซฮับนะแต่ว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งของกุรอซานีนเขาบอกว่าเกิดขึ้นแล้วอันนั้นเขาก็ถกเถียงกันแต่ว่าตามมัซฮับนี่มุตะมัดนี่ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาไปเนียดอาบน้ำวันศุกร์เขาไม่ได้เนียดเบิ้ลรวมทูอินวันการยกหะดัษใหญ่เนื่องจากมีจุนุบไปด้วยนะต่อมาวะลาวนาวาอัลกุสลาลินจานาบะติและถ้าหากว่าเขาเนี่ยเนียดอาบน้ำเนื่องจากการมีจุนุบฮาซอลาบีลาคิลาฟินนะมันก็เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อขัดแย้งหมายความว่าก็ได้เป็นการก็ถือว่าไอการอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เนื่องจากการมีจุนุบนั้นเกิดขึ้นแล้วซอวะฟีคุซูลีกุสลินจุมาติกอลันส่วนในการเกิดขึ้นของการอาบน้ำเนื่องจากวันศุกร์นั้นมี2โกนในมัซฮับชาฟิอีอัลซอฮูมาที่ถูกต้องที่สุดใน2โกนนั้นนะในทัศนะของมุซันนิฟในตำราอัตตัมบีและนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าลายะซูลูไม่เกิดขึ้นคือคนคนนี้มีจุนุบนะมีจุนุบแล้วก็เดี๋ยวจะไปละหมาดวันศุกร์ก็เลยอาบน้ำทีนี้เวลาเนียดอาบน้ำเนี่ยเขาเนียดอะไรเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เนื่องจากการมีจุนุบนะก็ได้แล้วยกหะดัษใหญ่เนื่องจากการมีจุนุบเพราะมันมีเนียดถามว่าแล้วไอการอาบน้ำสุนัตเนื่องจากวันศุกร์ล่ะได้ไหมที่ถูกต้องที่สุดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นแต่นะสิ่งที่ตรงกันข้ามคือตรงกันข้ามหมายความว่าสาแฮที่ถูกต้องได้มีทั้งสองอย่างนะมีทั้งได้และไม่ได้ตกลงเอาไหนเอาอีตรงนี้ก็ไม่เถียงกันถ้าอยากจะเบิ้ลก็เบิ้ลไปถ้าอยากจะแยกก็แยกไปจะแยกนี่ไม่มีใครเถียงเลยหมายความว่าเราก็อาบน้ำทั่วร่างกายเนียดว่ายกหะดัษใหญ่ไปก่อนเที่ยวนึงจบแล้วก็อาบน้ำสุนัตอีกทีนึงเนียดเนี่ยแล้วยังไม่เลิกยังไม่เลิกนะยังไม่ได้ปิดฝักบัวก็เนียดอาบน้ำเพื่อไปละหมาดวันศุกร์ก็นี่แยกชัดเจนอันนี้ไม่มีข้อขัดแย้งได้ทั้งสองอันแต่ถ้าจะเอาเบิ้ลนะเนียดคู่ก็ทัศนะที่เป็นมัซฮับนะก็คือโกนมุตะมัดนี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเอาอันหนึ่งอันใดเนี่ยมีเถียงนะนี่คือเรื่องของการอาบน้ำต่อมาก
ก็มีในมัซฮับอื่นก็ว่ากันแตกต่างกันไปในกรณีนี้นะในมัซฮับของเรานั้นบอกว่าเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบที่บุคคลละทิ้งนั้นจะถือว่าเป็นนะคนกะธรรมะเสียแต่ว่าฮุกมของมันก็คือการอาบน้ำเนื่องจากวันศุกร์หรือจะไปร่วมละหมาดศุกร์เนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นสุนัตส่งเสริมให้กระทำทั่วไปตามนี้อิหม่ามมาลิกอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็ปวงปราดนับตั้งแต่ชั้นซอฮาบะห์ตาบีอีนและคนรุ่นหลังได้กล่าวเอาไว้มีอยู่ทัศนะเดียวก็คือมัซฮับซอฮิรีบอกว่าเป็นฟัรดูเลยนะซึ่งเขาก็ไม่พิจารณากันตรงนี้ต่อมาอิบนุลมุนซิรกล่าวว่าอุลามาส่วนมากกล่าวว่าการอาบน้ำอันเดียวนะการอาบน้ำอันเดียวจากการมีจุนุบหรือละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกมันใช้แทนกันได้อิบนุลมุนซิรว่านะและเป็นคำกล่าวของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอิหม่ามมุจาฮิดมักฮูลอิหม่ามมาลิกอัสซารีอัลเอาซัยอิหม่ามชาฟิอีและก็อบูซาวรินเขาว่างั้นนะแล้วก็อิหม่ามมุฮัมมัดบอกว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้เพราะว่าไอ้ที่เขาเถียงกันเนี่ยมันเป็นกรณีของบรรดาชั้นอัศฮาบนะก็คือสหายหรือว่าสานุศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีเอาแค่ตรงนั้นเดี๋ยวงงให้รู้ว่ามันมีคนกล่าวไว้ในทำนองที่ว่าเอาอันหนึ่งอันใดก็ถือว่าแทนกันในมัซฮับชาฟิอีนี่ก็โกนที่ซอแฮมคืออะไรมันแทนกันได้เนียดอันหนึ่งเนียดอันใหญ่ก็ได้เช่นเนียดญะนาบะห์เนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เนื่องจากมีญุนุบมันได้อาบน้ำวันศุกร์ไปด้วยตามโกนซอแฮส่วนอัลซอนะไม่ได้นะก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นรายละเอียดมีอย่างนั้นนะแต่ดีสุดก็คือแยกไปส่วนผู้หญิงนี่อัลมรอะตุอิซาฮาดะรอติลญุมอะฮ์อุสตุฮิบะลาฮาอัลกุสลอินดานาผู้หญิงเนี่ยเมื่อมาร่วมละหมาดวันศุกร์ก็ชอบสำหรับนางในการที่จะอาบน้ำทั่วร่างกายในทัศนะของเราตามนี้อิหม่ามมาลิกและญุมฮูรอุลามาได้กล่าวไว้อิหม่ามมุฮัมมัดบอกผู้หญิงไม่ต้องอาบน้ำมาเดิมๆงั้นเลยถ้าอยากจะมามาอย่างนั้นเลยไม่ต้องอาบนะอิหม่ามมาลิกบอกว่าถ้าจะไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องไปหลังการอาบน้ำก็ว่ากันไปนะเพราะเพียงแค่การอาบน้ำนี่มันไม่ใช่การใส่เครื่องหอมไม่ใช่เป็นการประดับประดามันก็น่าจะมีซุนนะห์อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ชอบอยู่แล้วสำหรับผู้หญิงในการที่จะไปร่วมละหมาดวันศุกร์นะถึงแม้ว่าไม่วาญิบต้องละหมาดวันศุกร์ก็ตามแต่ถ้าหากว่านางนั้นประสงค์ในการจะไปร่วมละหมาดวันศุกร์ก็ชอบให้อาบน้ำเช่นเดียวกันทีนี้ก็ต้องระวังนิดนึงคนเราทุกวันนี้มันระวังลำบากบอกว่าผู้หญิงไม่ให้ใส่ของหอมไม่ให้ใช้ของหอมโอ้โหมันเกือบทุกอย่างเลยสังเกตไหมตั้งแต่ซักผ้านั่นแหละพอซักผ้าก็ไปประเภทผงซักฟอกที่มันมีน้ำหอมมันใส่หัวน้ำหอมมันก็ติดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้น้ำยาที่ว่าแช่ผ้าน้ำยาซักผ้ามันก็ใส่น้ำหอมสบู่ก็มีน้ำหอมนะไออะไรนะเราเรียกแฟซ่าไอแชมพูเนี่ยไอแชมพูก็มีน้ำหอมมันมีน้ำหอมทั้งนั้นเลยเนี่ยอันนี้มันก็ต้องคืออย่าไปเติมกันแล้วกันแค่นี้มันก็พอได้แล้วพอไปลูกกิ้งมีน้ำหอมอีกใช่ป่ะปะแป้งมีน้ำหอมอีกใส่หัวน้ำหอมกับอีกผู้หญิงนี่เลี่ยงยากนะมันเกือบทุกขั้นตอนเลยแปลว่าตกลงก็คืออาบน้ำเฉยๆไม่ต้องฟอกอะไรเลยอยู่กับแบบคนโบราณเลยนะหรือว่าถ้าจะสระหัวคงต้องใช้แบบใช้มะกรูดส้มมะขามอะไรเงี้ยนะและนี่คงจะต้องใช้สันส้มแล้วมึงลำบากไหมเนี่ยก็เอาเป็นว่าพอดีอย่าไปใช้มันเกินไปกว่านั้นแล้วแค่นี้มันก็ผมมันก็พอมีกลิ่นแล้วไม่เหม็นแล้วนะถือว่าหอมละตัวก็ได้น้ำหอมจากสบู่ไปนิดๆแล้วติดกายพอแค่นั้นแหละอย่าไปเติมอีกนี่บางคนฉีดอีกที่ตัวนี่ฉีดอีกน้ำหอมแตก
ไอ้อย่างเงี้ยเขาห้ามไม่ให้มาสู่เราเข้าใจป่ะเดินผ่านไป3เสาเลยกลิ่นยังอยู่3เสาไฟฟ้านะไอ้บ้านกลิ่นยังอยู่เพราะนั้นก็ต้องดูเอาความพอดีความเหมาะสมนะก็จบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ำในวันศุกร์ยังมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะการแปรงฟันหรือว่าการตัดเล็บนะก็มาต่อกันในคราวหน้ามีประเด็นคำถามอะไรมาขอเชิญครับวัลลอฮุอาลัมสวัสดีมีไหมครับเช็ดถุงเท้าเนี่ยมีกล่าวไว้ก็คือมัสวาลัลจาวรับเรียกจาวรับคือการเช็ดลงบนถุงเกือกว่างั้นกันแล้วกันศัพท์เก่านี่ก็คือถึงถุงเกือกนะไอ้ถุงเกือกเนี่ยถ้าตามมัซฮับชาฟีเนี่ยอนุญาตให้เช็ดได้โดยพิจารณามีข้อพิจารณาเป็นเงื่อนไขดังต่อไปนี้1ถุงเกือกดังกล่าวนั้นต้องหนาพอสมควรจนกระทั่งไม่เห็นสีผิวต้องหนาเพราะเหตุที่อนุญาตให้เช็ดเนี่ยเนื่องจากลำบากในการถอดก็เลยอนุญาตให้เช็ดได้มันก็ต้องหนาไม่ใช่บางๆรูดนิดนึงกระตุกก็ออกแล้วอะไรเงี้ยหรือมาสั้นๆเข็ดข้อคือมันต้องหนาแล้วก็สูงหน่อยนะอย่างเช่นถุงเกือกหรือว่าถุงรองเท้าของทหารอย่างเงี้ยใส่ยาวใช่ไหมแล้วก็หนานะสองก็คือว่าก่อนที่จะเช็ดนั้นจะต้องมีการอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ด้วยการล้างเท้าก่อนหน้านั้นนึกออกไหมสมมุติว่าตอนออกจากบ้านน่ะอีตอนที่เราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็อาบน้ำละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยการล้างเท้านั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ไปแต่งตัวพอแต่งตัวเราก็สวมถุงเท้านั้นนะพอถึงเวลาเราไปทำที่ไปที่ทำงานตดไปที่ทำงานออกจากบ้าน 7:30 ไปถึงนู่นก็ 8:30 มันชั่วโมงนึงไปแล้วตดก็อยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาบ่ายเราไม่ได้ถอดถุงเท้านะเรายังใส่อยู่ถึงเวลาบ่ายก็ได้เวลาละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดใช่ไหมเพราะตดการอาบน้ำละหมาดนี่ก็อาบน้ำตามปกติเนี่ยพอมาถึงไอ้ถุงเกือกเนี่ยนะเราก็ถอดรองเท้ามันก็ต้องดูรองเท้าอีกว่ารองเท้าที่เราใส่นี่มันขนาดไหนถ้ามันเป็นโคฟก็เช็ดบนโคฟได้เงื่อนไขของการเช็ดโคฟก็คือต้องมีการล้างเท้ามาในการอาบน้ำละหมาดก่อนหน้ามีหะดัษนั้นเช่นเดียวกันไอ้กรณีของถุงเกือกนี่ก็ต้องมีการอาบน้ำละหมาดมาก่อนหน้านั้นด้วยการล้างเท้าเช่นเดียวกันนะไอ้กรณีรองเท้าเนี่ยมันก็ถอดแล้วเพราะว่าบางทีมันอยู่ในที่ทำงานมันเหลือแต่ถุงเท้าอย่างเดียวเห็นไหมถอดรองเท้าไว้ในที่วางรองเท้าก็ใส่ถุงรองเท้าเมื่อมันหนาครบตามเงื่อนไขตามคุณสมบัติลักษณะที่ว่ามาก็อนุญาตให้ลูบไปบนถุงรองเท้านั้นเหมือนกับการเช็ดโคฟนั่นแหละก็ทำลักษณะเดียวกันทำลักษณะเดียวกันนะรูดส้นออกไปที่ปลายรูดปลายเข้ามาที่ข้อเท้าทำลักษณะเดียวกันไม่ใช่เอาน้ำไปแต่มๆนะไม่ใช่ไปเช็ดงั้นนะก็เช็ดก็เหมือนกับเช็ดโคฟวิธีการเช็ดโคฟเช็ดไงรองส้นจากส้นออกไปที่นิ้วเท้าจากนิ้วเท้าเข้ามาหาข้อเท้านี่คือการเช็ดเงื่อนไขต้องมีการล้างเท้ามาก่อนหน้านั้นในการอาบน้ำละหมาดก่อนจะสวมถุงรองเท้าแต่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการอาบน้ำละหมาดมาก่อนเลยก่อนจะสวมถุงรองเท้าอยู่ดีๆจะมาเช็ดอย่างนี้ตามมัซฮับชาฟีถือว่าใช้ไม่ได้เข้าใจนะบางคนนึงคือเอาง่ายๆมักง่ายนึกว่าเช็ดได้ก็เช็ดเลยเช็ดง่ายๆแล้วก็แตะๆแตะๆอะไรเช็ดอะไรเงี้ยนะมีประเด็นอื่นไหมไม่มีนะวัลลอฮุอะลัมบิศศวาบกูลกอลีฮาซาวะซัฟรุลลอฮลิวะลักุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีวะศอฮบิฮิอัจมะอีนاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله